ผู้ชมครับไปที่อุบลราชธานีกันต่อนะฮะกรณีของครูตบเด็กนะฮะแล้วเขามีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับลองไปดูภาพนี้หน่อยครับเนี่ยฮะตบแบบนี้ครับผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยฮะนี่เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับครูเนี่ยเรียกเด็กไปที่หน้าห้องเหมือนให้เด็กเนี่ยตอบโจทย์เขียนบนกระดานเด็กตอบไม่ได้นะครับแล้วถูกตบแบบสนั่นแล้วผู้ชมครับโดยมีการระบุนะว่าเหตุนี้ไปเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่อำเภอโพไซที่อุบลราชธานีเรื่องนี้ทางผู้สื่อข่าวเขาตามไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะปรากฏว่าผอ.โรงเรียนไม่อยู่ครับส่วนรองผอ.ที่ทำหน้าที่รักษาการแทนก็ไม่ให้ข้อมูลใดๆเลยนะฮะบอกแต่เพียงว่าได้ชี้แจงทั้งหมดไปที่ต้นสังกัดแล้วคือเรื่องนี้ผู้ชมครับคือเขาบอกว่าครูเนี่ยนะฮะขณะที่กำลังสอนนะฮะแล้วปรากฏว่านักเรียนเนี่ยไปคุยกับเพื่อนครูจึงเรียกให้ออกมาหน้าห้องชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำโจทย์ตัวอย่างบนหน้ากระดานแต่นักเรียนทำไม่ได้เพราะคุยกันอยู่ครูก็เลยตบสั่งสอนไปหนึ่งครั้งนะฮะพร้อมทั้งกล่าวว่านักเรียนว่าไม่ตั้งใจฟังครูสอนครูเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการสังเกตอาการและก็สภาพจิตใจของนักเรียนนะครับว่าวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่จากนั้นก็ได้พาไปพบผู้ปกครองแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับทางผู้ปกครองได้รับทราบพร้อมขอโทษผู้ปกครองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเนี่ยครับทางผอ.เองก็สอบถามแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนครูที่อยู่ในคลิปที่เป็นคนตบเด็กอะค่ะกำชับบอกว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกภายใน1ปีวางแผนจะพาครูไปพบกับนักจิตวิทยาด้วยนะคะหลังจากนั้นครูก็ไปเจอกับผู้ปกครองของน้องที่บ้านทำความเข้าใจขอโทษขอโพยกันแล้วก็มีการทำพิธีผูกข้อต่อแขนทำขวัญเด็กในการทำพิธีก็ได้มีการจ่ายเงินให้ด้วยนะคะ 1,000 บาททําขวัญ 1,000 บาทแล้วก็รับปากกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องบอกว่าต่อไปจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกทางครอบครัวของน้องก็ไม่ติดใจเอาเรื่องถูกค่ะ